สวัสดีครับเช้านี้ก็พามาชมสวนกล้วยนะอันนี้ก็เป็นสวนกล้วยเล็กๆของผมที่หลังโรงพยาบาลหลังแฟลตก็มีเนื้อที่ไม่เยอะนิดๆหน่อยๆก็มีกล้วยอยู่ประมาณ 5-6 กอก็เป็นปักช่อง50แล้วก็กล้วยน้ำว้าที่พื้นบ้านปลูกไว้ก่อนก็อายุประมาณสักปีกว่าก็เริ่มออกผลผลิตแล้วง่ายๆครับแล้วก็พยายามดูแลคนต้นให้ดีทำคนต้นให้ชุ่มชื้นหาหญ้าเศษกิ่งไม้มาทำคนต้นให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอยังไม่ค่อยที่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับเพราะว่าแรกๆไม่ค่อยได้ดูแลก็เพิ่งมาดูแลช่วงหลังเองแรกๆค่อนข้างจะต้นจะแก่นไม่ค่อยได้รดน้ำเพิ่งได้ดูแลเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่มีหลายลูกก็สามารถที่จะเก็บทานได้เรื่อยๆก็มีหน่อใหม่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันก็เป็นโอกาสดีที่ให้ผมทดลองเรื่องของการทำกล้วยเตี้ยด้วยกันที่โคนนี่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วตัดไป1สัปดาห์ก็แทงใบแทงต้นขึ้นมาใหม่ขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับ